ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายพ่อกับพ่อใหญ่วนคนผู้ให้ขี่โผใหญ่นะครับแวะเวียนมาพ่อกับพี่น้องคือเก่าซุมือซุมือนะครับขอขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อขอขอบคุณหลายๆที่ติดตามพ่อใหญ่วนที่กดติดตามให้กดแชร์กดไลค์ให้ขอขอบคุณหลายๆนะครับเนาะเอาตกเดี๋ยวเพิ่งเกินพี่น้องจะตกจะไหนหรอกเอาไปยังไม่ดีละขอขอบคุณหลายๆนะครับที่ติดตามทาง YouTube Instagram ทาง Facebook ทาง Google Pad มุ่นนั่นล่ะครับทางเพจแฟนเพจนําเด้อครับเด้อขอขอบคุณหลายๆมีช่องทางกับพ่อใหญ่อ้วนก็ขอฝากขุนสลึมหน่อยด้วยครับเด้อกดติดตามขุนสลึมเบิ่งแน่ว่าขุนสลึมมีหยังแล้วก็ลูกอีสานพาเพื่อนอีกช่องนึงนะครับพ่อใหญ่อ้วนขอฝากไว้แน่ซอยไปเบิ่งซอยไปเชียร์ซอยเป็นกำลังแรงใจให้พ่อใหญ่อ้วนคนผู้ให้ขี่โผใหญ่อีก2ช่องเนาะครับเนาะขุนสลุ่มขุนสลึ่มลืมบ้านเลขที่ครับลูกอีสานพาเพื่อนครับขอบคุณหลายๆด้วยครับเด้อที่เขาไปกดติดตามให้พ่อใหญ่อ้วนกะมื้อนี้ก็ไม่เห็นกับเขาคือเก่าที่นี่มันเป็นจังซี่ครับคือว่าพ่อใหญ่อ้วนเนี่ยเพิ่นไปเซาทีไว้ให้พ่อใหญ่อ้วนเฮ็ดบ่สิปลูกกล้วยล่ะครับประมาณ2ไร่แต่ว่าก็แบ่งกับยายเพิ่นคนละไร่ที่นี่ว่าค่ากับตะไคร่นี่มันเหลืออยู่ในทีหั่นมันเป็นของคนเก่าเขาเจ้าก็เลยสิขุดค่าน่ะไปขายซะก่อนแต่ว่าก็เห็นมันงามครับนี่ครับค่าแก้มแดงครับนี่อ่อนๆงามๆดีครับนี่บ่พอยังวนก็ต้มกินไปหลายคาบแล้วล่ะเนี่ยครับค่าแก้มแดงงามๆดีที่นี่ความที่มันงามหลายก็เลยว่าบ่ลองต้มคาไก่กินเบิ่งกันนะคือสิแซ่บคาคืออ่อนงามแต่สนพ่อใหญ่อ้วนก็เลยสิต้มคาไก่ซะเด้บัดนี้ที่นี่เครื่องมีหยังแน่เนาะครับเนาะต้มคาไก่สูตรพ่อใหญ่อ้วนคนผู้ให้ขี่โผใหญ่นี่ครับนี่ไก่ก็มีคามีไก่ล่ะครับแล้วก็มีตะไคร่ใบมะกรูดพริกแดงซ้อยแล้วก็บักนาวน้ํามะขามเปียกพริกทอดกระเทียมเอ่ยหอมแดงแล้วก็อันนี้กะทิครับกะทิก้องเนาะบ่มีกะทิสดน้ำปลาน้ำตาลแล้วก็เกลือนะครับมีแค่นี้ครับบ่ต้องใส่ชูรสนะครับเนาะที่นี่วิธีการเฮ็ดๆจังไดนะครับวิธีการเฮ็ดๆจังไดนะครับการที่สิเฮ็ดคาไก่ให้แซ่บเนี่ยครับการที่สิเฮ็ดให้น้ำออกมางามเนี่ยเฮาจะเอาไก่เนี่ยไปต้มพร้อมกะทิด้วยครับเด้อเอาคาเอาไก่เนี่ยไปต้มซะก่อนต้มให้สุกเลยครับเนี่ยล่ะใส่ผสมอย่างแน่เนี่ยมีคามีตะไคร่นี่ครับมีตะไคร่มีคามีใบมะกรูดเทลงไปแล้วก็ต้มนะเบิ่งเด้อครับเด้อบัดนี้อันนี้คือวิธีการต้มไก่ซื่อๆเด้อครับเนี่ยครับต้มไก่ซื่อเทคาเทตะไคร่ลงไปเปิดไฟให้ฮ้อนครับนี่แหละครับอยู่ข้างหกมันสบายจังซี่ล่ะคิดอยากให้ฮ้อนมันก็ฮ้อนแน่นอนมันคือประเวทนี่ครับประเวทใจเย็นเย็นเปิดปุ๊บมันก็ฮ้อนรอดเห็นบ่มันเดือดท่านหัวท่านใจครับพอเดือดแล้วเขาก็ใส่นี่ครับเอาไก่นี่ไปต้มซะก่อนต้มให้สุกเลยครับเนี่ยต้มให้สุกเลยจะเขาไปตักออกเนาะเนี่ยครับต้มให้สุกเลยเป็นอย่างคือใส่เครื่องหอมน้ำเนื้อไก่มันสิได้หอมครับใส่ไปโหลดครับคาพ่อใหญ่วนเบิดมีอยู่หั่นไหลนึงคาทั้งนั้นมีแต่คาแก้มแดงต้องว่าฝังเลิกเลิกไปขุดหมู่บ้านนี่ย่างเมื่อยเลยก็บ่เป็นหยังคุณได้ซ้ําใดก็เอาไปซ้ํานั่นเอาไปหาขายให้หมู่ให้พวกให้ผู้เขาเจ้าซื้อนี่ครับต้มไปนี่ครับต้มให้สุกเลยครับต้มให้สุกเลยแล้วค่อยมาเลือกออกเอาค่อยมาเอาไก่ออกก็แยกที่นี่น้ำต่อไปก็เป็นน้ำสต๊อกครับเดี๋ยวค่อยเจอกันครับใจเย็นๆเอาตัวนี้ให้สุกซะก่อนขั้นตอนต่อไปค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวนะครับรอนะครับเรื่องวันนี้เดี๋ยวค่อยมาเจอกันพอยืนวนคนผู้ให้ขี่โผใหญ่เนาะครับเนาะเดี๋ยวรอให้เนื้อตรงนี้สุกซะก่อนนี่ครับพ่อแม่พี่น้องหลังจากเขาถิ่มไว้จักระยะหนึ่งนะครับมันก็สุกพอสุกแล้วก็สีไทยสีเอามาเลือกเอาเฉพาะเนื้อนะครับวันนี้เดี๋ยวให้พ่อแม่เลือกซะก่อนนะครับค่อยมาเจอกัน
นี่ครับพ่อแม่พี่น้องหลังจากต้มสุกแล้ววันนี้เฮาก็สิเอาตะเนื้อเด้ครับเอาตะเนื้อเพื่อสิเอาไปต้มคาไก่ล่ะที่เนี่ยนี่ครับต้องเฮ็ดจังซี่เด้อพี่น้องเด้อมันเป็นหยังเพราะว่าต้มคาไก่นี่เฮาสิเร่งบ่ได้เร่งไฟบ่ได้หลายเพราะว่ากะทิมันสิแตกมันสิบ่แซ่บมันสิบ่งามนะครับเพราะฉะนั้นเฮาก็ต้มไก่ให้สุกเลยนะครับเวลาเฮาต้มเนาะเฮาบ่ต้องไปคิดว่าไก่สุกหรือยังเนาะเฮาก็ต้มแค่ต้มไปเรื่อยๆนะครับบ่ต้องไปรีบว่าคาไอ้ไก่สิสุกบ่สุกนะครับทีนี้เฮาก็สิใส่เครื่องอีกรอบเด้ครับอันนี้ใส่เครื่องต้มซื่อๆต้มให้หอมซื่อๆนะครับแต่ว่าต้มคาไก่เฮาก็ต้องใส่เครื่องอีกรอบนึงคือกันนะครับเดี๋ยวพอยายอ้วนเก็บนี่ซะก่อนมันเพิ่งออกจากไฟมันก็เลยร้อนๆก็ค่อยๆไปนี่ล่ะร้อนสร้างมันเนาะเท่าละมือหนาแล้ว จับมาหลายจับมาดนจับสุดแนวเอาละบาดนี้เมิดแล้วนะครับอันนี้เขาก็เอาถิ่มครับอันนี้เขาบอกเอาที่นี่สำหรับเครื่องเขาสีใสกับเครื่องมูนี่แหละครับบาดนี้นี่ครับในเครื่องนี้แหละมาม่าพี่น้ำมาเตาเลยครับบาดนี้นี่ครับเดือดแล้วนี่เป็นน้ำสต๊อกนะครับเด้อเดือดแล้วเตรียมแล้วไปกรอกตะไคร้ค่านะครับตะไคร้ค่าค่าอ่อนนี่ครับอันนี้ว่าเป็นค่าแก่ที่เมื่อกี้ค่าอ่อนแล้วก็ใบมะกรูดนะครับใส่ลงไปหมดจะเสิร์ฟเฝ้าใส่กะทินะครับเด้อกะทิใส่ที่หลังครับกะทิเดี๋ยวค่อยใส่ให้เข้ามั่นใจซะก่อนว่าค่าหอมแล้วคันค่าคันยังหอมแล้วเขาก็ค่อยใส่กะทิเป็นจังไรล่ะบัดนี้ก็เร่งไฟแล้วพอยุ่งวันนี่เห็นบ่ตอนนี้เร่งได้อยู่ด้วยครับเพราะว่าบ่ทันได้ใส่กะทิคันเขาใส่กะทิแล้วนี่มันสีเร่งจังสีบ่ได้นะครับนี่แหละครับเห็นบ่ปุ่มบ่บัดนี้ชั้นน้ำเหนียวเพียงไรลดกันหน่อยโอ้แล้วครับบัดนี้บัดนี้เบาๆเลยครับบัดนี้เบาๆเลยบัดนี้นี่ล่ะนี่เบาไฟครับบอกไฟวันนี้สิใส่ขั้นตอนถึงการใส่กะทินี่บัดนี่ครับใส่ไฟเบาๆนี่แหละนี่คือบ่ออกคือมีหู้อยู่คือบ่จะบ่เนี่ยครับเบาๆนะครับนะจะไปใจห่อนนะครับนะจะไปใจห่อนเบาอีกเล็กน้อยครับปกติเขาสิเริ่มใส่เครื่องปรุงที่ไหนน้ำมะขามเปียกเนาะมะขามเปียกใส่ลงไปใส่ไปสักก้อนจังหน่อยครับเดี๋ยวจังไหนกับพ่อข้อกับจังใส่ตัวเน่าน้ำปลาครับเบาๆด้วยครับนะเบาๆไฟนะแตกมันสิบ่แตกอ่อนไหลค่ะ
านครับเกลือครับเกลือครับต้องให้มันขาวจั่วจังซี่ล่ะครับมันจะเป็นตะกินสำหรับไก่มันสุกแล้วแต่บ่ต้องไปพะวงหยังกับไก่ครับปรุงตรงนี้ให้แซ่บเลยครับปรุงตรงนี้ให้ได้เลยพอได้แล้วก็ไก่ใส่มันปิดไฟปุ๊บเลยก็ยังได้คือเก่าครับเพราะว่ามันไก่มันสุกแล้วอีกจังน้อยน้ำตาลจังน้อยครับที่เปรี้ยวน้ำตาลจังน้อยก็ที่ขาดเปรี้ยวนิดเดียวนะครับขาดเปรี้ยวนิดเดียวเดี๋ยวว่าเป็นอย่างที่นี่พยายามอ้วนสิใส่กะทิลงไปอีกให้มันก็แสบก็มันใส่2กองเลยครับมันบ่ถึง2กองครับเมื่อกี้มาถึง2กล่องครับใจเย็นๆครับใจเย็นๆวันนี้ก็เดี๋ยวให้มันพูดล่ะครับพอดีพูดล่ะให้ผมใส่ไก่จังกลับมาพอกันเนาะครับเนาะนี่ครับใจเย็นๆนึงสิล่ะครับต่อไปเลยครับบัดนี้สิใส่พริกด้วยครับนี่ครับใส่พริกให้สวยงามนี่ครับสิเริ่มสวยงามแล้วสวยงามพริกนี่ครับเนี่ยเห็นป่ะพริกทอดครับใส่รสครับเพราะว่าเฮาบ่ได้เฮาบ่ได้เฮ็ดให้มันแตกบ่เป็นหยังใส่ไปเลยบัดนี้ก็สิซิมอีกจักรอบนึงนะครับเมื่อกี้รู้สึกว่าสิขาดสมไปจักน้อยนึงบัดนี้สิซิมเบิ่งใหม่นะครับว่าสมสิเป็นจังได๋เมียนด้วยเหรอครับใส่ผักเน่าแบบนี้ใส่ผักเน่าแล้วก็สิใส่น้ำปลาอีกจักน้อยนึงนะครับแบบนี้ก็สิมั่วแล้วล่ะบัดนี้จบเลยครับบัดนี้บัดนี้แล้วครับบัดนี้ใส่ไก่ได้เลยใส่ไก่ก็เป็นเรื่องว่าจบนะครับนี่ครับใส่ไก่มาดินี่ครับใส่ลงไปเป็นอันว่าเรียบร้อยเลยครับสูตรโผใหญ่กวนคนผู้หายขี่โผใหญ่ออกมาแซ่บเบอร์ครับแซ่บเปี้ยบัดนี้ก็สิตักใส่ถ้วยให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งนะครับขอขอบคุณหลายๆด้วยครับเด้อผู้ใดติดตามโผใหญ่กวนคนผู้หายขี่โผใหญ่ด้วยครับขอขอบคุณหลายๆนะครับท่านผู้ใดอยู่ไกลก็มาเดี๋ยวสิตักเนี่ยครับแล้วล่ะครับแกงข้าไก่สูตรพ่อใหญ่อ้วนคนผู้หายขี่โผใหญ่ย่างแซ่บมาเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอยู่ไกลก็มากินกับพ่อใหญ่อ้วนสำหรับมื้อนี้ก็ขอขอบคุณหลายๆพ่อใหญ่อ้วนสิไปกินข้าวซะก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ